ไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายศักดาประทีปนัทลางผู้บริหารปตท.ส่วนภาคใต้นะคะก็ลงพื้นที่สอบร้านกาแฟอเมซอนค่ะซึ่งโผล่ภาพหญิงสาวล้างรองเท้าในอ่างล้างถ้วยกาแฟในโลกออนไลน์นะคะพร้อมสั่งขึ้นป้ายปิด7วันและรูปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยได้กล่าวขอโทษและยืนยันว่าจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะร้านกาแฟอเมซอนนะคะที่ตั้งอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมันปตท.ถนนสายอ้อมค่ายวชิราวุธตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่ถูกระบุว่าเป็นสถานที่ที่ถูกบันทึกภาพหญิงสาวรายหนึ่งขัดล้างรองเท้าอยู่ในอ่างล้างถ้วยกาแฟที่ปรากฏอยู่ในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางจากนั้นผู้บริหารสาขาได้ขึ้นป้ายประกาศปิดบริการ7วันตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7กรกฎาคมโดยจะเปิดบริการใหม่ในวันที่8กรกฎาคมเพื่อการบริการที่ดีกว่าขณะที่ซิงค์สำหรับล้างถ้วยกาแฟและอุปกรณ์รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดและถูกทำความสะอาดเป็นอย่างดีค่ะนายศักดาประทีปณถลางผู้จัดการส่วนขายภาคใต้ฝ่ายบริหารสถานีตัวแทนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บินด่วนเข้าตรวจสอบร้านกาแฟแห่งนี้พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าของผู้บริหารตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งตรวจสอบการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ในร้านทั้งหมดและพบว่าเจ้าของร้านได้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใหม่ทั้งหมดยกชุดทั้งถ้วยกาแฟอุปกรณ์ชงการชงเครื่องใช้ในบริการจุดเกิดเหตุทั้งหมดแม้ว่าเพิ่งผ่านการใช้งานมาได้เพียงไม่กี่เดือนค่ะนายศักดายังกล่าวขอโทษผู้บริโภคด้วยนะคะและในส่วนของร้านนั้นได้ปิดปรับปรุงทำความสะอาดเปลี่ยนเครื่องใช้ทั้งหมดเป็นเวลา7วันค่ะขณะเดียวกันได้เพิ่มมาตรการรักษาคุณภาพในทุกสาขาให้ปฏิบัติตามกฎมาตรฐานทุกด้านอย่างเคร่งครัดและยืนยันว่าจะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกค่ะอย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานเพิ่มเติมว่ายังคงมีลูกค้าเดินทางเข้ามาเพื่อใช้บริการร้านกาแฟอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อเดินไปก็พบเป็นป้ายปิดบริการ7วันจึงเดินทางกลับออกไปค่ะอีกข่าวหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตำรวจทหารนครศรีธรรมราชส่วนที่กำลังดวลปืนเดือดนับร้อยนัดปิดบัญชีมือปืนหมายเลขหนึ่งของภาคใต้ค่ะนั่นก็คือหม่อนเขาพระทองเสียชีวิตคารถเก๋งหลังลงมาจากภูเขาซึ่งเป็นที่กบดานเพื่อลงมาหาเสบียงค่ะเมื่อเวลา 11 นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะพันตำรวจเอกประสิทธิ์เผ่าชูผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชรับแจ้งจากชุดสืบสวนซึ่งได้สนธิกำลังกับทหารป.1105กองทัพภาคที่4กำลังยิงปะทะกับคนร้ายหลังเข้าทำการปิดล้อมพื้นที่ป่าสวนยางหมู่ที่1ตำบลควนหนองหงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.ชะอวดค่ะไล่ติดตามรถยนต์เก๋งยี่ห้อเชฟโรเลตสีดำซึ่งพบว่าผู้ขับขี่คือนายลาบกัญจนการอายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่132หมู่1ตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าผู้อื่นหลายคดีรวมทั้งคดียาเสพติดและมีพฤติกรรมเป็นมือปืนรับจ้างหรือที่รู้จักกันในวงการคือหม่อนเขาพระทองซึ่งมีบัญชีรายชื่อต้องการตัวเป็นอันดับ1ของตำรวจภูธรภาค8เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นรถเก๋งคันนี้ได้เร่งเครื่องหลบหนีเข้าไปในป่าสวนยางเจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามจนเปิดฉากยิงปะทะกันอย่างรุนแรงต่อเนื่องกว่า30นาทีค่ะจนนายลาบเสียชีวิตในที่เกิดเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปลอดภัยและสามารถจับกุมภรรยาของนายลาบที่อยู่ในรถไว้ได้คือนางสาวเอลินรัตนพันธ์อายุ25ปีชาวอำเภอทุ่งสงซึ่งยังอยู่ในสภาพเมายาเสพติดค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่นะคะก็พบว่านายลาบเสียชีวิตบนที่นั่งผู้ขับขี่ในสภาพเอ็นเบาะราบค่ะในมือมีอาวุธปืน SK พับฐานใกล้กันพบปืน M16 และระเบิดขว้าง M26 พร้อมใช้งานอาวุธปืนขนาด11มม.ถูกยิงจนหมดแมกกาซีนและพบแมกกาซีน M16 และ SK 9อันกระสุนบรรจุพร้อมใช้จำนวนมากปลอกกระสุนที่นายลาบยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่นับร้อยนัดกระจายอยู่ในตัวรถตอนท้ายของรถพบเสบียงอาหารมีทั้งข้าวสารปลากระป๋องเตาแก๊สปิกนิกเชือกและสิ่งของที่ใช้ดำรงชีพในป่าหลายรายการค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนที่ปะทะกับนายลาบเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุนั้นค่ะจำรถของนายลาบได้จึงกลับรถและไล่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องฝ่าเข้ามาในป่าสวนยางก่อนที่จะเปิดฉากยิงกันขึ้น
ตำรวจมีเพียงปืนสั้นส่วนนายลาบใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่เป็นชุดๆนับร้อยนัดเจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำการอยู่ที่อำเภอจุฬาภรณ์เข้าสนับสนุนและใช้อาวุธปืนเข้าร่วมปะทะจนเสียงปืนสงบลงจึงเข้าเคลียร์พื้นที่ก็พบว่านายลาบเสียชีวิตส่วนภรรยานั้นคุมตัวไว้ได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บขณะที่ยังมีคนร้ายอีกคนหลบหนีไปได้ค่ะเนื่องจากช่วงที่พบนั้นได้ลงจากรถไปก่อนพลตำรวจโทปัญญามาเม่นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ซึ่งได้บินด่วนด้วยเฮลิคอปเตอร์มาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตัวเองระบุว่านายลาบหรือหม่อนเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตัวมานานหลายปีค่ะเขาจะหลบอยู่ในป่าบนภูเขาที่ตำรวจเข้าถึงลำบากและมีอาวุธสงครามร้ายแรงติดตัวอยู่ตลอดเวลาคดีล่าสุดที่ถูกหมายจับคือสังหาร2ผัวเมียในท้องที่ตำบลกะปางอำเภอทุ่งสงเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและยังมีคดีที่นายลาบก่อเหตุฆ่าผู้อื่นอีกหลายรายค่ะขณะที่พลตำรวจตรีสมชายอ่วมถนอมรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เปิดเผยว่านายลาบหรือหม่อนก่อคดีอย่างต่อเนื่องมาหลายปีโดยเฉพาะคดีฆ่าผู้อื่นโดยตนเองได้เคยสืบสวนติดตามนายหม่อนมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นรองสารวัตรสืบสวนสภ.ชะอวดเมื่อกว่า20ปีก่อนนายลาบเริ่มจากคดีฆ่าแล้วจึงมาอยู่ในวงการยาเสพติดเพราะทั้งสองคดีมักจะเกี่ยวเนื่องกันเนื่องจากระยะหลังยาเสพติดมีราคาแพงคดีที่เขาก่อมาแล้วนั้นมีจำนวนมากเขาอยู่ในหน้าแรกของบัญชีมือปืนรับจ้างของตำรวจภาค8ซึ่งนายลาบจะกบดานอยู่บนภูเขานานๆถึงจะลงมาจากภูเขามาหาของใช้ของกินครั้งนี้มาพบกับเจ้าหน้าที่พอดีซึ่งตำรวจสืบสวนจำรถที่นายลาบใช้ได้จึงเกิดการไล่ล่ากันขึ้นและดวลปืนกันหลังจากที่ได้ของกลางอาวุธปืนสงครามร้ายแรงรวมทั้งปืนพกขนาด11มม.จากในรถที่ใช้ยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่จึงสามารถปิดคดีได้อีกหลายคดีเนื่องจากการสืบสวนพบว่านายลาบเป็นผู้ก่อคดีซึ่งมีทั้งที่ออกหมายจับแล้วและยังไม่ออกหมายจับโดยจะนำอาวุธปืนที่ได้ไปตรวจหลักฐานหัวกระสุนปืนซึ่งจะนำไปเปรียบเทียบเคียงกับแต่ละคดีซึ่งเชื่อว่าจะมีอีกหลายคดีค่ะไปกันที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งก็คงยังมีความการก่อเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะที่จังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนค่ะซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษสภ.ตากใบขณะออกลาดตระเวนและเกิดการปะทะกันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตจำนวน2นายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก2คนค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะคะพันตำรวจโทวุฒิชัยเหล่าบุตรศรีสารวัตรเวรสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสรับแจ้งมีเหตุคนร้ายดักซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษสภ.ตากใบเสียชีวิต2นายและชาวบ้านถูกลุกหลงเจ็บอีก2คนเหตุเกิดบนถนนบ้านตาบาหมู่9ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกองเลือดจำนวน1ตกอยู่บนถนนและปลอกกระสุนปืนสงครามอาก้าและ M16ของคนร้ายตกอยู่ริมถนนเป็นจำนวนมากค่ะส่วนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพื่อนตำรวจชาวบ้านได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลตากใบไปก่อนหน้าแล้วเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุค่ะ10ตำรวจโทสุวิทย์ทวีตาหัวหน้าชุดได้นำกำลังรวม6นายขี่รถจักรยานยนต์ลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบถึงที่เกิดเหตุได้มีคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนแบ่งกันทำงานออกเป็น3ชุดคนร้ายชุดแรกที่ซุ่มคอยอยู่ได้เปิดฉากกราดยิงชุดลาดตระเวนคันสุดท้ายกระสุนปืนถูก10ตำรวจโทสุวิทย์ทวีตาหัวหน้าชุดและ10ตำรวจตรีวินัยขาวสวยซึ่งเป็นพลขับจนรถเสียหลักล้มคว่ำคนร้ายได้พากันวิ่งกรูเข้ามายิงซ้ำจนทั้ง2นายเสียชีวิตคาที่ค่ะจากนั้นคนร้ายได้หยิบเอาอาวุธปืนยาวและอาวุธปืนพกสั้นของเจ้าหน้าที่ทั้ง2นายรวมเป็น4กระบอกแล้วพากันหลบหนีไปส่วนคนร้ายอีก2ชุดได้กราดยิงใส่ชุดลาดตระเวนคันที่1และคันที่2เพื่อกดดันไม่ให้เข้ามาช่วยเหลือแต่เจ้าหน้าที่อีก4นายที่เหลือได้วิทยุแจ้งสภ.ตากใบขอกำลังเสริมสนับสนุนเข้าที่เกิดเหตุและได้เกิดการยิงปะทะกับกลุ่มคนร้ายนานกว่า20นาทีกลุ่มคนร้ายเห็นจวนตัวจึงได้พากันล่าถอยไปเมื่อเสียงปืนสงบลงนะคะเจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจสอบพบมีชาวบ้านถูกลุกหลงจากกระสุนปืนของคนร้ายได้รับบาดเจ็บอีก2คนค่ะทราบชื่อคือ1นายอารีเรียบร้อยและนางซิติมารียาบินบือซาอายุ24ปีค่ะเป็นชาวอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
ที่จังหวัดปัตตานีค่ะคนร้ายกราดยิงมัสยิดนูรุดดีนบ้านท่าม่วงอำเภอปะนาเละค่ะขณะชาวบ้านเดินทางมามัสยิดเพื่อเตรียมประมาทซุบฮีในตอนเช้ามืดชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ1รายและเสียชีวิตอีก1คนค่ะเหตุเกิดขึ้นเมื่อเช้าตรู่ของวันที่30มิถุนายนพันตำรวจเอกปัญญวัฒน์เพชรชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปะนาเละจังหวัดปัตตานีนำกำลังไปตรวจสอบเหตุคนร้ายกราดยิงใส่มัสยิดนูรุดดีนบ้านท่าม่วงหมู่2ตำบลปะนาเละไปถึงเจ้าหน้าที่พบชาวบ้านกำลังช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อนำส่งโรงพยาบาลปะนาเละจำนวน1รายค่ะทราบชื่อคือนายรอนิงโต๊ะหัวเมืองอายุ47ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่าม่วงมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธสงครามเข้าที่ลำตัวอาการสาหัสส่วนในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณที่อาบน้ำละหมาดค่ะทราบชื่อคือนายอุมาซาเลแมอายุ66ปีเป็นบิดาของอิหม่ามมัสยิดที่เกิดเหตุมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ลำตัวตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าตัวอาคารของมัสยิดมีรูกระสุนหลายแห่งและพบหัวกระสุนยังไม่ทราบชนิดตกอยู่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานสอบสวนก่อนเกิดเหตุทราบว่าขณะที่ชาวบ้านกำลังทยอยเดินทางมามัสยิดเพื่อเตรียมละหมาดซุบฮีในตอนเช้ามืดปรากฏว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธสงครามซุ่มในป่าตรงข้ามมัสยิดกราดยิงใส่กลุ่มชาวบ้านและมัสยิดอย่างโหดเหี้ยมทำให้กระสุนไปถูกผู้ตายที่กำลังนั่งอาบน้ำละหมาดอยู่ด้านข้างมัสยิดเสียชีวิตคาที่และถูกนายรอนิงที่กำลังจะเดินขึ้นมัสยิดได้รับบาดเจ็บส่วนชาวบ้านต่างวิ่งหนีตายไปคนละทิศละทางหลังเกิดเหตุคนร้ายได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าเชื่อเป็นการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงค่ะและอีกหนึ่งเหตุการณ์ในวันเดียวกันนะคะที่จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุคนร้ายจ่อยิงหนุ่มปัตตานีวัย40ปีบริเวณหน้ามัสยิดปากูขณะเดินทางไปละหมาดร่วมกับชาวบ้านกระสุนเข้าบริเวณศีรษะและลำตัวหลายนัดเสียชีวิตคาที่หลังก่อเหตุนะคะคนร้ายขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปหลังลอยนวลค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นวันเดียวกันค่ะพันตำรวจเอกโกวิทรัตนโชติผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งมีเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตเหตุเกิดหน้ามัสยิดปากูหมู่5ตำบลปากูค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่นำกำลังไปตรวจสอบพบกองเลือดจำนวนมากส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อคือนายอับดุลปาตะฮายิมาสะอายุ40ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าศีรษะและลำตัว2นัดค่ะจากการสอบสวนนะคะก่อนเกิดเหตุทราบว่าผู้ตายมีอาชีพขายไก่สดภายในตลาดนัดบริเวณหน้ามัสยิดดังกล่าวโดยขณะที่ผู้ตายเดินออกจากบ้านเพื่อไปละหมาดร่วมกับชาวบ้านปรากฏว่าเมื่อเดินมาถึงหน้ามัสยิดห่างประมาณ5เมตรค่ะได้มีคนร้ายเดินปะปนกับชาวบ้านแล้วใช้อาวุธปืนจ่อยิงผู้ตายทันทีจนล้มกองกับพื้นหลังก่อเหตุคนร้ายได้วิ่งหนีขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือสร้างสถานการณ์ความรุนแรงเกิดในพื้นที่ค่ะทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวและข่าวประเด็นต่างๆในภาคใต้นะคะสัปดาห์หน้าเรายังคงมีเหตุการณ์ความคืบหน้าของแม่ชีเชอรี่มาให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาชมกันอีกและมีประเด็นอื่นๆด้วยสำหรับสัปดาห์นี้ข่าวยามปักใต้คงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ